ับไหล่จับหัวจับตัวจับตูดหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดเจ้าคือยาธาตุคนต่อไปนี่โอ้โหดีมากสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมช่วงสัปดาห์นี้ไม่พูดถึงซีรีส์ไทยๆเรื่องนี้ไม่ได้ทุกคนพร้อมที่จะโพสต์ถึงมันพร้อมที่จะคิดถึงและกล่าวถึงช่วงนี้แม่งเป็นกระแสสุดๆกับซีรีส์ไทยในชื่อเรื่องเด็กใหม่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ดูซีซั่น1แต่แรกแต่ว่าณตอนที่รีวิวเนี่ยผมได้ไปทวนคร่าวๆมาได้ซีซั่น1ผมลากดูแล้วไปดูซีซั่น1มาคร่าวๆเพื่อที่จะทำความรู้จักว่าแนนโนคือใครและผมก็ได้รู้ว่าอ๋อซีรีส์นี้ไม่ได้ชื่อแนนโนนะชื่อซีรีส์เด็กใหม่มีใครเป็นผมมั่งที่ไม่เคยดูแนนโนมาก่อนแล้วเพิ่งรู้ว่าเอ้าแนนโนซีรีส์ชื่อเด็กใหม่เหรอทำไมกูโง่ตั้งนานตอนซีซั่น1เนี่ยมีอยู่13ตอนนะครับผมตอนนึงสักประมาณ 40-50 นาทีประมาณนี้มีคนที่รู้สึกแบบนี้แล้วฟีดแบคผมมาทาง Facebook ส่วนตัวผมด้วยประมาณว่ายังไม่ได้เริ่มดูแนนโนสักทีทั้งที่คนเขาดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองอารมณ์เหมือนทุกคนดูแม่กาลาเกตหมดยกเว้นกูคนเดียวต้องบอกว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูแนนโนแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะดูแนนโนผมให้อย่างนี้ไปดูซีซั่น1แค่ตอน4ตอนเดียวแค่ตอน4ตอนเดียวพอแล้วเริ่มดูซีซั่น2ได้เลยแล้วถ้าคุณชอบค่อยมากลับดูซีซั่น1ใหม่สาเหตุเป็นเพราะแนนโนเมื่อตอนซีซั่น1เนี่ยมันจะเป็นเหมือนซีรีส์ที่จบในตอนใน EP 1ก็จะเป็นเรื่องนึง EP 2ก็จะเป็นเรื่องนึง EP 3จะเป็นเรื่องนึงผมจำไม่ได้นะครับกี่เรื่องแต่ว่ามันจะมีสัก 2-3 เรื่องนี่แหละที่กินเวลา2ตอนแต่มันจะจบในตอนคุณไม่ต้องดูซีซั่น1ก่อนก็ดูซีซั่น2ได้แต่แนะนำนะแนะนำให้คุณรู้จักแนนโนระดับนึงรู้จักแนนโนสักนิดนึงก่อนจะดูซีซั่น2ผมถึงบอกว่าให้คุณไปดูซีซั่น1ตอนที่4สักตอนนึงคุณจะเข้าใจมันมากขึ้นถ้าซีซั่น1ตอน4ไม่ชอบคุณไม่ต้องดูแล้วคุณบอกเพื่อนได้เลยกูไม่ชอบแนนโนว่ะตอนแรกกะว่าจะทบทวนนิดหน่อยกะว่าจะแค่ทำคลิปเพื่อคุยกับทุกคนเท่านั้นเลยแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยแนนโนกลายเป็นซีรีส์ของไทยอีกเรื่องที่ผมแม่งเฟเวอริตว่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังความรู้สึกผมที่มีต่อซีรีส์เด็กใหม่เนี่ยฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยครับผมเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงคือทัศนคติของผมที่มีต่อแนนโนผมมีความรู้สึกว่าแนนโนเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อตั้งคำถามโดยเฉพาะผมไม่รู้นะครับว่าวันที่ตัวผู้จัดโปรดิวเซอร์ผู้กำกับต่างๆทุกท่านเนี่ยคิดโปรเจกต์แนนโนขึ้นมาสตาร์ทจากโมติเวตหรือแรงจูงใจอะไรผมไม่ทราบแต่สิ่งที่มันออกมาในงานแล้วสิ่งที่ผมเห็นคือแนนโนตอบโจทย์ทั้งคนทำงานและคนดูและนายทุนหนักมากถือเป็นการคิดโปรเจกต์ที่ดีมากอันนี้เรายังไม่นับว่ามีการถกเถียงพูดถึงว่าแนนโนเหมือนโทมิเอะของญี่ปุ่นมากๆอันนี้พักไว้ก่อนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแนนโนทำสิ่งที่ละครหรือซีรีส์ต้องทำได้อย่างแบบแทบจะครบถ้วนทุกกระบวนการเลย 1. แนนโนสามารถสร้างกระแสสังคมได้คือแนโนสามารถเป็น Talk of the Town ได้ชั่วโมงนี้การทำละครหรือการทำซีรีส์พูดเลยครับแม่งชีวิตแขวนอยู่คำว่า Talk of the Town มากถึงแม้ว่าซีซั่น2เนี่ยมันจะเป็นซีซั่นที่ต่อยอดจากการประสบความสำเร็จของซีซั่นแรกมาแล้วนั่นหมายถึงมีการใช้งบที่มากขึ้นผมเห็นได้มีอิสระในการทำงานมากขึ้นอิสระในการทำงานมากขึ้นนั่นหมายถึงตัวผู้จัดและนายทุนเขาค่อนข้างที่จะเชื่อใจแล้วว่าแนโนซีซั่น2กำไรแน่นอนเขาถึงพร้อมจะจ่ายพร้อมจะให้อิสระของคุณทำงานซีซั่น2เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่โชงชางตื่นเต้นหวาดเสียวเห็นกันจะมากขึ้นแต่มันก็ยังไม่มีอะไรตะเลิดถึงขั้นที่เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยมีในสิ่งที่มันไม่ควรมีอย่างเช่นสมมตินะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติหนังผีให้เห็นผีในจังหวะที่มันไม่น่ากลัวเลยยิ่งหนังผีไทยเป็นบ่อยนะครับให้เห็นผีในจังหวะที่กูไม่รู้สึกกลัวเลยสุดท้ายสิ่งที่เขาทำเคยรู้ป่ะจับไหล่จับหัวจับตัวจับตูดหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดเล่นมุกหัวไหล่ตูดยังจำสแกกูได้อ่ะหนังผีไทยเป็นแบบนั้นแต่ส่วนตัวผมรู้สึกได้ว่าแนนโนไม่ใช่แบบนั้นแนนโนเป็นอะไรที่เล่นกับเรื่องมากกว่านั้นไม่รู้นะครับว่าผู้กับทุกท่านจะรู้สึกอย่างไรแต่ผมดูแนนโนแล้วผมรู้สึกว่าแนนโนแม่งซักเซสชิบหาย
เป็นกระแสสังคมได้ด้วยติดเทรนด์ Twitter ผมรู้สึกได้ว่าแนโนเนี่ยเป็นเหมือนการครีเอทตัวละครสักตัวนึงที่เป็นเหมือนจอมมารปีศาจเอเลี่ยนยมทูตหรือเป็นเหมือนผู้คุมกฎหรือเป็นเหมือนผู้พิพากษานิรนามที่จะออกมาแฉออกมาขุดคุ้ยความดำมืดของสังคมไทยให้ทุกคนเห็นสังเกตว่าตั้งแต่ซีซั่นแรกและจนมาซีซั่น2แนโนจะเล่นกับกระแสสังคมมากๆและพูดเลยนะว่าข้อดีของแนโนอีกหนึ่งอย่างนั่นคือเขาตัดสินใจเลือกเล่าเป็นตอนๆผมมองว่าอันนี้โอเคถึงแม้ว่าซีซั่น2เนี่ยจะมีความพยายามมีเส้นเรื่องตัวละครแนโนในซีซั่น2เริ่มมียาธาตุทายาทเจ้าคือยาธาตุคนต่อไปนี่ในซีซั่น2แนโนก็จะมีเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่จบในตอนมันยังมีปมที่ชัดขึ้นไม่ใช่ว่าซีซั่น1ไม่มีนะซีซั่น2มันชัดขึ้นคือเส้นเรื่องของตัวปมต่างๆของตัวละครต่างๆที่เชื่อมโยงถึงกันและไหลถึงกันให้เราหยิบจับและเห็นชัดมากขึ้นเพราะในซีซั่น2คนที่มีพลังพิเศษหรือมีอำนาจคล้ายกับแนโนไม่ใช่มีแค่แนโนคนเดียวแหละในการพยายามมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงที่มันเห็นชัดขึ้นน่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวละครน่ะต้องระวังครับคือในซีซั่น3อ่ะถ้าไอ้เส้นเรื่องของตัวละครน่ะมันชัดกว่านี้มันอาจจะทำให้ซีรีส์เด็กใหม่ขาดเสน่ห์ได้ผมมองว่าการทำแบบจบในตอนแบบชัดๆไปเลยแบบตอนซีซั่น1อ่ะดูโอเคกว่าสำหรับผมนะตัวคาแรคเตอร์ที่เกิดขึ้นใหม่หนึ่งตัวก็คือยูริซึ่งยูริรับบทโดยคุณนิ้งชัญญาต้องบอกว่าตัวละครยูริถูกครีเอทมาดีครับตัวละครยูริเนี่ยมีแรงผลักดันในการใช้ความสามารถตัวเองที่ต่างจากแนโนหน่อยแนโนเหมือนเป็นผู้พิพากษาที่เล่นกับเรื่องจิตใจคนเน้นสั่งสอนขยี้และบี้ปมในใจเป็นรายคนสังเกตว่าในซีซั่น2พอตัวละครยูริเข้ามาปั๊บมันจะมีการเล่นเรื่องระบบสังคมมากขึ้นและอีกหนึ่งอย่างที่ตัวละครยูริมีมากกว่าแนโนก็คือดูใช้อารมณ์ของตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าแนโนคำว่าใช้อารมณ์ตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเห็นได้ในตอนสุดท้ายผมรู้สึกได้ว่าตัวละครยูริเนี่ยเป็นสายปั่นมากกว่าแนโนสังเกตว่าตอนแนโนเดียวๆในซีซั่น1เนี่ยเราจะรู้สึกว่าแต่ละเรื่องเข้มข้นและจบในตอนของมันอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีคู่แข่งแนโนทำภารกิจคนเดียวแนโนไปเจอคนที่มีนิสัยเหี้ยก็ให้เขาเจอคล้ายๆกับรับกรรมโดยเอาตัวเองนั่นแหละเข้าไปเกี่ยวข้องและพูดคุยก่อนที่จะโยนคำพิพากษาให้คนคนนั้นได้รับผลกรรมแต่พอยูริเข้ามาปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนรับน้องตอนรับน้องตอนโซตัสนะครับตัวยูริทำภารกิจร่วมกับแนโนในการสั่งสอนรุ่นพี่สายวากเฮี้ยคนหนึ่งสิ่งที่แนโนทำเราก็จะเห็นนะครับว่าค่อยๆให้คนคนนั้นเนี่ยเจอบทเรียนไปเรื่อยๆโดยมีตัวเองเข้าไปเป็นตัวแปรคอยปั่นหัวเป็นระยะแนโนจะเป็นคนที่เล่นเกมพิพากษาเหยื่อด้วยวิธีการที่ค่อยเป็นค่อยไปและใจเย็นกว่าส่วนตัวยูริตัวละครบอกเองเลยครับว่าวิธีการแนโนดูเชื่องช้ามากและดูไม่ตื่นเต้นประมาณนั้นสิ่งที่ยูริทำสังเกตไหมครับว่าจะเป็นอะไรที่เล่นกับเรื่องกระแสสังคมมากกว่าอย่างเช่นออกมาปลุกปั่นให้ผู้คนไล่ทุบตัวพี่วากเพราะฆ่าหมามึงฆ่าหมาก็ออกกฎขึ้นมาใครทุบหัวไอ้เจ้าเคได้มากที่สุดคนนั้นก็รอดพ้นจากการรับน้องอะไรประมาณนั้นทุกคนค่อยแก่งแย่งกันเห็นอะไรไหมครับผมเห็นสเกลที่ตัวผู้จัดและทีมงานวางเป้าเอาไว้ในซีซั่นต่อๆไปสำหรับผมเนี่ยไอเรื่องการเตลิดของซีรีส์มันจำเป็นจะต้องมีครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับการทำภาคต่อไม่ว่าจะเป็นหนังละครหรือซีรีส์อะไรก็ตามมันยากเสมอเพราะการที่คุณมีภาคต่อนั่นหมายถึงคุณมีกลุ่มแฟนคลับของตัวเองสิ่งที่คุณได้รับความกดดันเป็นอันดับแรกคือการคาดหวังจากกลุ่มคนดูของคุณทุกคนอยากได้รับอารมณ์ที่สนุกมากขึ้นในซีซั่นต่อไปมีแฟนคลับหนอนหนังนะครับที่เขาเป็นสายอ่านมังงะเขาบอกว่าแนโนเนี่ยโทมิเอะเวอร์ชันไทยผมก็เอ๊ะโทมิเอะเวอร์ชันไทยคืออะไรวะผมก็ได้ทำการรีเสิร์ชหาข้อมูลของโทมิเอะและทำความรู้จักตัวละครโทมิเอะในระดับหนึ่งนะครับจนพบว่าการทำความรู้จักกับตัวละครโทมิเอะทำให้เราเข้าใจแนโนมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงโทมิเอะกันหน่อยไหมเอ๋โทมิเอะเนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาจารย์อิโต้จุนจิซึ่งตัวละครโทมิเอะเนี่ยเคยถูกทำเป็นภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่องในปี1999เคยถูกทำเป็นภาพยนตร์มา1ครั้งนะครับผมในชื่อโทมิเอะปีต่อมาในปี2000นะครับผมก็เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์อีกครั้งนะครับในชื่อโทมิเอะรีเพลย์จนมาปี2001ก็ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์อีกครั้งนึงในชื่อโทมิเอะรีเบิร์ธโทมิเอะเป็นเรื่องราวของสาวร้ายๆคนนึงที่ผู้ชายคนไหนเห็นก็จะต้องตกหลุมรักเธออย่างบ้าคลั่งรักมากจนอยากจะครอบครองถึงขั้นอยากจะฆ่าเธอแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคุณฆ่าโทมิเอะก็คือทุกครั้งที่คุณได้ลงมือฆ่าโทมิเอะและหั่นเธอเป็นชิ้นๆ ชิ้นส่วนทุกชิ้นจะงอกเป็นโทมิเอะคนใหม่ขึ้นมา1คนสมมติคุณตัดหัวตัดแขน2ข้างตัดขา2ข้างชิ้นส่วนของโทมิเอะทั้ง6ชิ้นก็จะงอกแล้วกลายเป็นโทมิเอะอีก6คนตามข้อมูลกล่าวว่าโทมิเอะที่เกิดใหม่จากชิ้นส่วนโทมิเอะเองเนี่ยจะมีพฤติกรรม1อย่างคือจะแก่งแย่งชิงดีกันเองตามข้อมูลมีความลับอยู่1อย่างครับที่น่าสนใจมากก็คือถ้าคุณเอาเนื้อของโทมิเอะทำเป็นเครื่องดื่มรสชาติของมันจะหอมหวานจนทำให้คุณแบบบ้าคลั่งและเห็นภาพหลอนได้เลยหรือถ้าคุณเอาเลือดของโทมิเอะแล้วฉีดใส่ทารกแรกเกิดวินาทีแรกที่เด็กเกิดออกมาคุณเอาเลือดโทมิเอะฉีดใส่เด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็จะโตมาเป็นโทมิเอะคือมีหน้าตาและรูปร่างและนิสัยเหมือนโทมิเอะเลยและตามข้อมูลกล่าวว่าตัวละครโทมิเอะเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาและความแก่งแย่งชิงดีจนทำให้หลายครั้งเนี่ยพวกเธออิจฉาและรำคาญกันเองนั่นส่งผลให้บ่อยครั้งมากนะครับที่ตัวละครโทมิเอะเกิดการฆ่ากันเองเกิดขึ้นซึ่งจนถึงปัจจุบันนะครับก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าโทมิเอะคืออะไรกันแน่อาจจะคือแม่มดที่มีพลังอมตะบางคนก็บอกว่าโทมิเอะอาจจะเป็น The Great O1 จากจักรวาล HP Lovecraft บางคนก็บอกว่าโทมิเอะอาจจะเป็นปรสิตอาจจะเป็นเอเลี่ยนหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ว่าโทมิเอะจะเป็นอะไรนะครับอย่างน้อยๆสิ่งที่โทมิเอะกับแนโนะมีเหมือนกันก็คือเป็นตัวแทนของคนดูในการพาไปเห็นเบื้องลึกหรือความดำมืดของมนุษย์ประเด็นหลักๆของแนโนและโทมิเอะมีเหมือนกันก็คือพาเราทุกคนไปเห็นจุดที่มืดที่สุดในจิตใจมนุษย์จุดที่มืดที่สุดที่พังที่สุดของระบบสังคมจากข้อมูลที่เรารับฟังกันมาที่เราพูดคุยกันมานะครับผมก็คิดว่าตัวแนโนก็คงมีเขาเรียกว่าอะไรอินสปิเรชันจากโทมิเอะนั่นแหละที่ต่อยอดมาเพื่อให้ตั้งคำถามต่อสังคมไทยเพื่อมาลื้อมาตีฝุ่นที่อยู่ใต้พรมให้มันฟุ้งกระจายให้พวกเราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมไทยมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าซีรีส์เรื่องเด็กใหม่นะครับผมเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าคู่ควรนะคู่ควรกับภาพยนตร์ไทยกับวงการภาพยนตร์ไทยกับวงการซีรีส์ไทยที่ควรจะมีอะไรแบบนี้เพื่อตั้งคำถามบ้างไม่บ่อยครั้งนะครับที่จะมีภาพยนตร์ที่ตั้งคำถามแบบตั้งคำถามจริงๆอ่ะตั้งคำถามจริงๆอ่ะแบบไม่หลอกตัวเองหรือไม่เอาใจใครอยู่น้อยครั้งมากนะที่จะมีซีรีส์ที่กล้าพูดถึงอะไรขนาดนี้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถามพวกเราในฐานะคนดูเนี่ยพวกเราอยากเห็นอะไรบางคนบอกพวกเราอยากเห็นแนโนะไปอีกนานๆผมจะเกิดคำถามว่าจริงใช่ไหมพวกเราอยากเห็นแนโนะไปอีกนานๆหรือพวกเราอยากเห็นความเข้มข้นในแบบที่แนโนะเคยนำเสนอให้เราในแบบที่แนโนะเคยพาเราไปเห็นพวกเราอยากเห็นแค่แนโนะหรือพวกเราอยากเห็นความเข้มข้นตรงนั้นสำหรับผมนะผมอยากเห็นความเข้มข้นตรงนั้นที่เป็นใครก็ได้ไม่ต้องใช่แนโนก็ได้เป็นยูริก็ได้เป็นจุงโกก็ได้จุงโกคือตัวละครน้องพลอยใน EP สุดท้ายนะครับผมคือเป็นใครก็ได้แต่คงความเข้มข้นเอาไว้พอพูดถึงยูริกับจุงโกเรามาพูดถึงการครีเอทดีกว่าพอพูดถึงซีรีส์เด็กใหม่มันปฏิเสธไม่ได้นะครับที่ทุกคนก็อยากจะเห็นแนโนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ซีรีส์เด็กใหม่ไม่มีแนโนไอ้ผมรับได้แต่นึกภาพกระแสสังคมจะยังรับได้ไหมผมว่าก็ลดน้อยลงไปครึ่งๆอ่ะเพราะฉะนั้นตัวละครแนโนที่คิดที่ชิชาทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการตีความจากผู้กำกับ
หรือจากตัวคิตตี้ชิชาหรือจากตัว acting coach ก็ดีไม่ว่าจะใครนะครับผมพูดรวมๆว่ามันเป็นแนโนที่ค่อนข้างจะ perfect เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งความหวังมากๆคือตัวละครยูริอ่ะครับกับตัวละครจุงโกะอ่ะณตอนเนี้ยมันอยู่ในซีซั่น2ตัวละครจุงโกะยังไม่เท่าไหร่ออกน้อยมากแต่ตัวละครยูริตอนนี้ออกเยอะแล้วยังไม่ชัดเลยอันนี้สำคัญนะครับน่ากลัวมากคือซีรีส์เด็กใหม่มันทำออกมาดีแล้วผมมีความรู้สึกว่าซีรีส์เด็กใหม่โยนภาระให้ตัวละครใดตัวละครหนึ่งมันแบกเรื่องเสมอเหมือนตอนซีซั่นแรกอะซีรีส์ทั้งซีรีส์ภาระหนักอยู่ที่คิตตี้ชิชาเลยถึงแม้ว่าซีรีส์เด็กใหม่ในซีซั่นที่สองเนี่ยจะมียูริเข้ามาแบ่งปันและมาแบ่งเบาภาระแต่นึกภาพว่าถ้าในอนาคตจะมีคนใหม่มาเนี่ยต้องรับภาระในแบบที่คิตตี้ชิชาแบกอยู่น่ากลัวนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้มันยังคงเป็นไปได้ในแบบที่ยังเข้มข้นและคนพูดถึงได้เนี่ยคือการสร้างคาแรคเตอร์ที่เป็นของตัวเองณตอนนี้สิ่งที่ผมกังวลอยู่นะครับคือยูริยังไม่เป็นยูริยูริยังเป็นตัวละครที่พยายามจะเป็นแนโนสำหรับผมตรงนี้น่ากลัวมากเพราะถ้ายูริยังเป็นแค่ตัวละครที่พยายามเป็นแนโนระยะยาวตายนะครับซึ่งผมไม่รู้ด้วยนะว่าตัวละครยูริจะอยู่อีกยาวแค่ไหนนักแสดงอ่ะทำได้ดีครับแต่คาแรคเตอร์ที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนยังพยายามเป็นเงาของแนโนอยู่ราชสีห์อ่ะครับจะเป็นเจ้าป่าจะผงาดในผืนป่าได้เนี่ยมันต้องมีรอยตีนเป็นของตัวเองถ้าคุณเป็นเงาของราชสีห์ตัวเก่าหรือคุณแค่เดินตามรอยเท้าของราชสีห์ตัวเก่าถูกคับเพเซฟแต่ไม่มีใครอยากเห็นราชสีตัวใหม่ที่คาแรคเตอร์เหมือนเดิมไม่มีใครจำที่2ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวนะตอนเนี้ยผมกลัวตัวละครยูริจะไม่ปังเท่าแนโนนั่นนะสิ่งที่ผมกลัวพูดให้เห็นชัดๆนะครับว่าผมต้องการอะไรผมต้องการให้ยูริเกิดการตีความใหม่ยูริอาจจะมีวิธีการพิพากษาที่เป็นของตัวเองที่ชัดขึ้นณตอนเนี้ยผมเห็นนะครับผมวิธีการของยูริที่ชัดอะที่ไม่เหมือนกับแนโนอ่ะมันมีแต่มันต้องชัดขึ้นยูริจะมาทางไหนต้องชัดขึ้นจุงโกะจะเข้ามาในจักรวาลเด็กใหม่เนี่ยแบบไหนต้องชัดขึ้นคุณลองนึกถึงภาพการ์ตูนอย่างเอางี้ Death Note ก็ได้การ์ตูนมหาชนการ์ตูนญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จักเอ๊ะ L จะชอบมีท่าที่แบบนั่งอย่างนี้คิระก็จะนิ่งๆถือสมุดเล่มนึงแล้วแบบมีสแวกที่จำได้เหมือนกันครับแนโนจะชอบยิ้มและหัวเราะยูริไม่จำเป็นจะต้องหัวเราะแบบนั้นก็ได้นะอันนี้ผมยกตัวอย่างไอเดียคร่าวๆโง่ๆที่ผมพอจะนึกออกณตอนนี้แบบไวๆนะครับยูริอาจจะไม่จำเป็นต้องหัวเราะก็ได้อาจจะต้องตีความหมายว่าแนโนหัวเราะเพราะอะไรแนโนมักจะหัวเราะเมื่อเหยื่อติดกับในแบบที่ตัวเองคิดไว้สังเกตว่าจังหวะที่ตัวแนโนหัวเราะมักจะเป็นจังหวะที่หนูเข้ามาติดกับบางทีการครีเอทตัวละครแบบเนี้ยอาจจะใช้วิธีการตั้งคำถามคือตัวคนที่คิดเองหรือคนเล่าเรื่องหรือผู้กำกับเนี่ยอาจจะต้องตั้งคำถามแล้วเวิร์กช็อปกับตัวนักแสดงให้ตัวนักแสดงเขาปล่อยความรู้สึกในใจลึกๆออกมาเปรียบเทียบว่าสมมติคุณเป็นตัวละครยูริคุณเป็นผู้พิพากษาที่กำลังจะพิพากษาใครบางคนอยู่คุณวางแผนเล่นเกมกับเขาแล้วเขาเข้ามาอยู่ในเกมของคุณแบบกูคิดไว้แล้วไอ้สัตว์ไอ้ดีเทลเล็กๆตรงนี้นะครับมันเป็นตัวพรีเซนต์คาแรคเตอร์ที่ดีมากๆถ้าตัวนักแสดงตีความออกมาแล้วแล้วมันเหมือนแนโนจริงๆอ่ะก็คือมันเหมือนมันจะเป็นธรรมชาติของมันแต่หน้าตอนเนี้ยน้องนิ้งเนี่ยยังเล่นคาแรคเตอร์ในแบบแนโนไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่คิตตี้ชิชาเล่นเป็นแนโนผมถึงบอกว่าตรงเนี้ยอาจจะแก้ปัญหาโดยการที่ให้นักแสดงอ่ะตีความตัวยูริเพิ่มเติมในซีซั่นหน้านะครับทำยังไงให้แม่งประกาศก้าวเลยว่ายูริคือยูริยูริไม่ใช่แนโนจุงโกะคือจุงโกะจุงโกะไม่ใช่ยูริกับแนโนให้ทั้ง3คนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอันนี้เราไม่นับสกิลการแสดงนะอันนี้เราพูดถึงผลลัพธ์ที่ออกมาทั้ง3คนทำได้ดีแล้วแต่คราวเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องลงลึกไปอีกว่าถ้าเราเป็นตัวละครตัวนั้นมันจะเป็นอย่างไรตัวละครแนโนถึงแม้ว่ามันจะเหมือนโทมิเอะมากๆเนี่ยแต่มันก็เป็นโทมิเอะเวอร์ชั่นไทยที่คู่ควรและที่คนไทยควรจะมีเอางี้ตอนที่ชอบที่สุดขอดูชื่อตอนหน่อยขอดูชื่อตอนหน่อยตอนที่1เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องวัยเรียนนะครับตอนที่2เป็นครูโหดทำโทษเด็กเกินกว่าเหตุตอนที่3ไฮโซซิ่งรถไฮโซซิ่งรถก็ดี
นะครับผมไอ้ท้องวัยเรียนก็ดีตอนที่4เป็นวัยรุ่นลวงเพื่อนถ่ายคลิปเช้าตอนที่4ก็ดีนะครับเราได้เห็นยูริเต็มๆครั้งแรกด้วยเออใช่ส่วนตอนที่5นี่คือรุ่นพี่บ้าโซตัสรุ่นพี่บ้าโซตัสเออรุ่นพี่บ้าโซตัสดีๆนะครับผมส่วนตอนที่6ออกกฎคุมเข้มละเมิดสิทธินักเรียนตอนที่6ผมเฉยๆว่ะตอนที่6ผมเฉยๆมากตอนที่7เน็ตไอดอลใช้ได้ครับใช้ได้แต่จืดๆหน่อยนะตอนที่7ตอนที่8โอเคตอนที่8เหมือนเป็นตอนสุดท้ายสรุปแล้วไล่ๆกันว่ะผมชอบหลายตอนเลยท้องวัยเรียนก็ชอบไฮโซซิ่งรถก็ชอบแต่เอาเป็นว่าถ้าเข้มข้นสุดแล้วชอบที่สุดเหมือนตอนซีซั่น1ผมชอบEP 4มากที่สุดที่แม่งเป็นเรื่องของไดโน่อ่ะที่บ้านไม่ได้รวยแต่อยากอวดเพื่อนน่ะเออตอนนั้นน่ะในซีซั่น1ผมชอบสุดแต่ถ้าเป็นซีซั่น2เอางี้ผมชอบอันนี้มากสุดถ้าพูดว่าชอบมากสุดเลยนะ EP ที่5เออโซตัสรุ่นพี่อู้หูขยี้หนักมากเออโดยเฉพาะช่วงเหตุการณ์ที่เริ่มเอาคืนน่ะโอ้ยแม่งสุดมากอ่ะมีการแบบเอารุ่นพี่เคเข้าใส่กรีเน่ธัญพืชอัดแท่งหลากรสทานง่ายพกพากินได้ทุกที่มีขายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขากินกาโนล่ากินกรีเน่แต่สรุปโดยรวมก่อนนะครับผมให้เลยว่าเนื้อเรื่องมากมาตั้งแต่ซีซั่น1แล้วทำได้ดีครับการเล่าเรื่องให้จบเป็นตอนเพอร์เฟกต์มากมันลงตัวกับคาแรคเตอร์ของแนโนที่ครีเอทออกมาเพื่อพิพากษานะครับผมจบ1ตอนคือพิพากษา1เคสจบ1ตอนคือพิพากษาอีก1เคสเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้อยู่ได้ยาวๆครับซักเซสมากๆทั้งวิธีการเล่าทั้งผลลัพธ์ที่จะได้จากคนดูและผลลัพธ์ที่จะได้รับจากตัวกำไรและต่อยอดไปถึงความพึงพอใจของนายทุนเรื่องการแสดงผมขอพูดสรุปแค่นี้ว่าดีการแสดงดีครับถ้าเปรียบเทียบกับมาตรฐานซีรีส์ไทยนะหรือละครไทยอยู่ในขั้นที่ดีเลยครับ3คือเรื่องเทคนิคการผลิตในซีซั่น1เนี่ยมันมีการปิดบังซ่อนเร้นเมสเสจบางอย่างเพื่อให้คุณไปคิดเอาเองไปตีความเอาเองมากกว่านี้ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อดีข้อเสียนะครับมันเป็นสไตล์ของซีรีส์ที่เขาปรับให้มันดูง่ายขึ้นซีซั่น2ดูง่ายขึ้นครับและการเล่าเมสเสจต่างๆเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันโอเคนะครับผมในเรื่องสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เอามาเล่าโอเคเลยนะครับผมในแบบที่ผมว่าคนไทยพร้อมเปิดใจรับและจะชอบมันนะกับอีกเรื่องนึงคือวิธีการถ่ายทำคือดูไม่เคอะเขินเนี่ยผมชอบหลายๆตอนมูดโทนเหมือนกับเรากำลังดูหนังเทเลอร์เกาหลีหรือเรากำลังดูหนังเทเลอร์ญี่ปุ่นประมาณนั้นเลยนะครับผมซึ่งผมชอบมากมูดโทนแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้แนโนนะตอนแรกอ่ะผมลังเลระหว่าง8หรือ 8.5 หรือ9ดีผมลังเลอยู่ช่วงนี้มากๆนะครับผมเพราะว่ามันยังมีจุดให้ติไม่มีครับคุณนิ้งเป็นยูริได้แบบที่มีเสน่ห์นะเออมีเสน่ห์มากๆนะครับผมเวลาเล่นสวักนิ่งหรือเล่นสวักที่จะต้องแลกเปลี่ยนอารมณ์แลกเปลี่ยนพลังบางอย่างกับตัวคิดที่ชิชาที่เป็นแนโนเนี่ยดูมีเสน่ห์มากๆนะครับผมแต่ผมยังมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแนโน2อ่ะไอ้ยาการเป็นแนโน2อันตรายมากเลยผมมีความรู้สึกว่ามันจะดีกว่านี้มากๆนะถ้ายูริเป็นผู้พิพากษาที่มีอะไรบางอย่างที่มันต่างจากแนโนมากๆเหมือนคุณกำลังดูริวกับเคนที่ปล่อยพลังฮัตโอเคนเหมือนกันเหมือนคุณกำลังดูกัปตันกับกัปตันที่กำลังต่อยกันถามว่ามันสนุกไหมสนุกครับแต่ถ้ามันเป็นกัปตันกับกัปตันแล้วมีกัปตันคนที่3เพราะกัปตันคนที่1ตายแล้วกัปตันกับกัปตันก็ต่อยกับกัปตันแล้วกัปตันคนที่2ก็ตายกัปตันคนที่3ก็ไปเจอกัปตันคนที่4ที่กัปตันต่อยกับกัปตันเราจะดูกัปตันต่อยกับกัปตันได้อีกสักกี่ภาคอ่ะเข้าใจที่ผมพูดไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับถ้าเฮ้ยภาคที่1เป็นกัปตันสู้กับฮอคเฮ้ยฮอคชนะได้เป็นผู้พิพากษาคนใหม่โว้ยเป็นฮอคสักพักฮอคไปสู้กับวูล์ฟเวอรีนอะไรอย่างเงี้ยมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างผมว่าตรงเนี้ยสำคัญมากๆสาเหตุที่ผมเน้นเรื่องไอ้คาแรคเตอร์ตรงนี้มากๆเพราะว่าซีรีส์เด็กใหม่มีตัวละครตัวเดียวแบกทุกๆคนไปตลอดทั้งซีรีส์เพราะฉะนั้นนะส่วนเนี้ยสำคัญและซีเรียสมากๆนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็รอดูนะครับผมซึ่งผมภาวนานะให้ซีรีส์เด็กใหม่เนี่ยมีซีซั่นต่อไปและมีไปอีกยาวๆนะครับเพราะเป็นซีรีส์ที่ดีมากนะครับผมคือมันเหมาะสมมากที่จะมาอยู่ในช่วงนึงของประเทศไทยและพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีเรื่องให้พวกเราได้พูดคุยกัน
มันสำคัญมากๆและมันดีมากๆนะครับสำหรับซีรีส์เด็กใหม่สุดท้ายเนี่ยซีรีส์เด็กใหม่เป็นซีรีส์ของไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเฟเวอริตนะผมกล้าพูดได้ว่าผมชอบซีรีส์เด็กใหม่ใครที่มีความรู้สึกอย่างไรต่อเด็กใหม่ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าคุณชอบใครมากกว่ากันนะและก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับกรีเน่นะครับผมคิดถึงกาโนล่าคิดถึงกรีเน่นะครับผมสามารถหาซื้อกรีเน่ได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมใครที่ฟังผมจบคลิปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไอ้น้าคนนี้แม่งทัศนคติเหมือนผมเลยหรือพูดดีหรืออยากให้กำลังใจกดไลค์กด Subscribe ครับผมแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนผมนะครับผมให้ถ้าใครอยากสนับสนุนผมและหนอนหนังนะครับผมก็มีปุ่มจอยอยู่ด้านข้างนะครับผมรายละเอียดตามที่ขึ้นนี้เลยนะครับผมก็เลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านนะครับผมส่วนใครที่สนับสนุนแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆขอขอบคุณมากนะครับผมที่สนับสนุนกันที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดครับผมสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะไม่ว่าซีรีส์เรื่องนั้นหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับผมพูดเสมอมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้อย่างไรก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ